สำหรับวันนี้นะครับกุมารดำมีมวยเด็ดศึกจิตเมืองนนท์เวทีราชดำเนินมาฝากกันนะฮะจัดเอาไปเลย3ตัวเน้นๆนะฮะตัวแรกนี่วัดไปที่การใช้จิตเมืองนนท์นะฮะเด็กคนนี้เนี่ยกำลังแรงก็เป็นแชมป์101ปอนด์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยกำลังได้ใจเลยตอนนี้จะเอาชนะเอกยะลายุ้ยการช่างไปได้นะครับตัวที่2เนี่ยออกรองไปที่ยอดวงเงินสอเสือเพชรวันนี้ได้ใหญ่นะครับต้นนี่ระวังหมัดอย่างเดียวครับระวังหมัดของทางด้านประกายเพชรแต่ปลายวันนี้เชื่อว่ายอดวงเงินตีอยู่ครับส่วนคู่เอกครับชอบไปที่ชัยมงคลวอจันเอี่ยมนะครับในเจ้าวิทยาปอชัยสงครามเดิมชัยมงคลปออ่าวทะเลบางเสร่คนเดียวกันนะครับใช้จังหวะฝีมือนะครับเอาชนะศักดิ์นรินทร์น้อยอ้วนสวรรค์และล้างแขนได้ครับ